ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลเมดปาร์คนะอยู่ที่ชั้น 12A แล้วนะคะก็จีน่านะคะกำลังรอคิวที่จะพบป้าหมอนะคาดว่าเหลืออีกประมาณ2คิวนะคะวันนี้ฉีดวัคซีนอายุครบ10เดือนนะคะพัฒนาการต่างๆก็จะเป็นพวกเกาะยืนได้นะคะคานคืบได้เร็วนะคะมีฟันขึ้นแล้ว2ซี่อาจจะต้องปรึกษาเรื่องพบหมอฟันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็การฝึกทานอาหารนะคะจะเป็นตอนนี้นะคะก็เป็นควบคู่ทั้ง2แบบเลยทั้งแม่ป้อนด้วยแล้วก็หยิบทานเองด้วยนะคะตอนนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะคุณแม่นะคะที่เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะรับชมกันนะดูซิวันนี้จีน่ากี่กิโลกรัมแล้วคะนั่งเลยลูกนั่งเลยทำน้อยลงได้อยู่ประมาณ3ออนครึ่งแม่ถ้างั้นให้3มือได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมได้หรือแม่ก็ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรนะเราแหวนบางทีปัญญาจะตายเขาไม่เอาเลยต้องรู้ว่าเขาชอบจะตายไหนนะคะตอนที่เขาถนัดถ้ายังอ่อนอยู่นะคะตอนที่เขาถนัดเดี๋ยวไม่ต้องแบบต้องไปเล่นตามคนอื่นนะสปีดใครสปีดมันนะคะตอนที่กินได้ครบกินได้เร็วแต่ว่าบางอย่างเขาสามารถแบบทานได้นะคะอย่างแอปเปิ้ลเนี่ยที่ป้าหมอความเพื่อนะคะก็คือจะต้องห้ามเกินที่หนึ่งต่อทุกช่วงวันอย่างตอนนี้น้องอ่ะตื่น7โมงจะนมแม่ก่อนแล้วทำให้ข้าวเขาก็เลยจะอยู่ช่วงประมาณนั้นนะคะถูกต้องแล้วก็จะตอนเที่ยงก็นมแม่เที่ยงนมขวดนึงใบสองใบสามข้าวใบสองใบสามก็จะเป็นผลไม้ผลไม้ก็ได้ข้าวจะไปอยู่ประมาณถ้าวันไหนถึงเร็วก็จะประมาณ5 โมงวันไหนที่มีแบบว่าทานผลไม้เละเนี่ยค่ะเขาหลับอะไรประมาณนี้ก็จะไปอยู่ประมาณ6 โมงทุ่มเดี๋ยวถ้าเกิดว่าข้าวมื้อที่สั่งก็คือตื่นมาก็กินข้าวก่อนนั่นคือข้าวก่อนลดลงแม่มื้อแรกแต่แม่ก็ต้องไปปั๊มออกนะเพราะว่าถ้าแม่ทานนมในเต้ามันจะเป็นน้อยลงค่ะรู้สึกลดน้อยลงที่ที่ไม่ควรเก็บนมคือพาจีน่านะคะไปรับวัคซีนตอนอายุ10เดือนนะคะวันนี้เป็นรับเป็นวัคซีนตัวที่ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบนะคะวัคซีนตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์หลังจากการฉีดเลยไม่ว่าจะเป็นมีไข้หรือว่าอาการอื่นๆนะคะก็คือตัวนี้จะฉีดแล้วชิลเลยค่ะฉีดแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะที่เกิดขึ้นกับน้องกลับมาก็ยังชิลอยู่นะคะวันนี้นะคะแม้ว่าช่วงกลางวันจะมีอาการเกร็งแล้วก็กลัวไปบ้างนะคะมีร้องไห้นิดหน่อยช่วงชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ช่วงที่ตรวจร่างกายแต่ว่าหลังจากนี้ก็โอเคเลยค่ะร่าเริงสดใสดีนะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยค่ะบ๊ายบายจีน่าบ๊ายบาย